การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตแป้งเป็นพนักงานที่ทำงานเป็นกะเธอมีนิสัยชอบเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานจนเพื่อนๆเอือมระอาเออยายดาวบังออนฉันขอไปทานข้าวก่อนนะก็อย่าไปนานแล้วกันพวกเราอ่ะก็ยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยนะเออน่ะเห็นฉันเป็นคนยังไงชั่วโมงอยู่แล้วแป้งยังไม่มาเลยโหอะไรของเขาเนี่ยตามฟอร์มอ่ะกินแรงเพื่อนตลอดแป้งมักจะเอาเปรียบเพื่อนๆด้วยการขอแลกเวรเพราะไม่ชอบอยู่เวรกลางคืนคืนวันศุกร์เนี้ยฉันต้องไปงานแต่งงานเพื่อนฉันอ่ะพี่ไปไม่ได้อ่ะแกมาแลกเวรกับฉันนะฉันอ่ะไปเข้าเวรเช้าแทนแกส่วนแกมาเข้าเวรกลางคืนแทนฉันโอเคนะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวบังออนแกเสาร์อาทิตย์เนี้ยฉันต้องไปดูแลพ่อกับแม่ฉันอะและเมื่อถึงเวรวันเสาร์อาทิตย์เธอก็มักจะมีข้ออ้างว่าญาติป่วยเพราะว่าถ้าไม่มีฉันเนี่ยพ่อแม่ฉันลำบากแน่นอนแกช่วยฉันหน่อยแต่ว่าแกเดี๋ยวฉันต้องไปรีบเคลียร์งานก่อนนะไปละเฮ้ยเดี๋ยวสิต่อไปนี้นะเราจะต้องใจแข็งไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรอะเราก็จะไม่ยอมเปลี่ยนเวรกันหล่อนอีกหล่อนน่ะไม่เกรงใจเราก็ไม่ต้องไปเกรงใจหล่อนไม่งั้นน่ะพวกเราจะเหนื่อยกันตายส่วนตัวหล่อนน่ะสบายไม่ไหวเห็นแก่ตัวจริงๆหลังจากเพื่อนไม่ยอมเปลี่ยนเวรให้เธอก็แกล้งลาป่วยทิ้งภาระหนักอึ้งไว้ให้เพื่อนเธอรับโทรศัพท์แต่สิน่าฉันวุ่นวายหาเอกสารไม่เจอเลยเนี่ยจะแก้เอาไว้ไหนติดปะล่ะโทษนะคะอ๋อสวัสดีค่ะค่ะเธอมีห้องพักว่างไหมมีค่ะนั่งที่นี่นะคะมาสองคืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปดูนะคะค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะมากี่ท่านคะสองคนแป้งเขาลาป่วยแบบนี้เราเหนื่อยทั้งวันคืนแน่เลยฉันรู้นะยายแป้งอ่ะมันไม่ได้ป่วยอะไรหรอกแต่พอพวกเราไม่แลกเวรด้วยมันก็เลยยื่นใบลาซะเลยเห็นแก่ตัวมากๆแล้วแป้งไปไหนแล้วเนี่ยนะพอดีแป้งลาป่วยค่ะวันนี้คุณทำงานเอาเปรียบเพื่อนๆที่ทำงานมากเลยนะและที่สำคัญนะคุณเอาเปรียบบริษัทผมจะทำทันบนคุณแต่ถ้าคุณยังทำพฤติกรรมแบบนี้อีกผมก็คงจะไล่คุณการเอารัดเอาเปรียบเป็นเชื้อร้ายขององค์กรองค์กรใดก็ตามที่มีคนลักษณะคุณแป้งนี้องค์กรนั้นบรรยากาศในการทำงานปราศจากความสุขเพราะแต่ละคนก็มีความอดทนที่มีขีดจำกัดถ้าเราต่างเอารัดเอาเปรียบเราต่างเห็นแก่ตัวไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานก็เกิดความเบื่อหน่ายทำให้องค์กรของเราไม่ก้าวหน้าญาติโยมต้องเปลี่ยนใหม่จากเอารัดเอาเปรียบมาเป็นเอาใจเขามาใส่ใจเราร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมช่วยร่วมแก้ร่วมปรับปรุงสิ่งที่เป็นเชื้อร้ายขององค์กรคือการเอารัดเอาเปรียบจะหายได้ด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา